สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับทุกท่านจะได้อยู่กับกูบอนไซไลบรารีนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับการแนะนำนะครับหนังสือเกี่ยวกับบอนไซนะครับของเพลย์ลิสต์กูบอนไซไลบรารีนะฮะถ้าหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพจนะครับหรือเป็นsubscribe ช่องกูบอนไซเนี่ยจะอาจจะเคยเห็นผ่านตากันบ้างนะครับกับกูบอนไซไลบรารีนะครับวันนี้นะฮะกูบอนไซไลบรารีนะครับผมจะมาแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือต่างประเทศนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชื่อว่าบอนไซเบสิกครับเล่มนี้นะฮะที่ท่านเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเขียนโดยนะครับคุณคริสเตียนเพสตี้และคุณเลมี่แซมสันนะครับเป็นชาวอเมริกาแล้วก็ชาวแคนาดานะครับผมไม่แน่ใจว่าที่เปิดเข้าไปดูรายละเอียดด้านในนะฮะก็สำหรับท่านที่พอที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับผมว่าเล่มนี้เนี่ยก็เป็นเล่มที่ดีนะครับเป็นเบสิกนะฮะส่วนท่านที่อ่านไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีภาพประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับดูภาพก็น่าจะเข้าใจนะฮะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เล่มนี้วันนี้นะครับคลิปนี้จะพาทัวร์ให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะครับผมหนังสือเล่มนี้ถ้าเทียบกับขนาดมือของผมก็รู้สึกจะยาวนะครับเป็นเล่มที่ค่อนข้างยาวนะครับหน้าปกสีฟ้าๆนะครับมีรูปบอนไซต้นหนึ่งนะครับเป็นสนขาวนะครับเท่าที่ผมมองดูเนี่ยเป็นสนขาวโคโยมัตสึนะครับไม่รู้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นของคนเขียนหรือเปล่านะครับต้นนี้นะฮะแล้วเราก็เปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอกับนี่ฮะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่านักเขียนสำนักพิมพ์มาจากที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวดูสารบัญกันนิดนึงแล้วกันนะฮะสารบัญครับตรงนี้ก็จะมี how to นะครับในการเป็นวิธีการในการปลูกนะครับมี Art The Art of Bonsai นะครับก็เป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของบอนไซนะครับจริงๆภาษาไทยก็มีนะครับถ้าท่านลองศึกษาดูก็จะเห็นว่ามีคนเขียนไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับประวัตินะครับลองไปอ่านดูได้นะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับมีบอนไซคาเลนด้านะครับด้านล่างก็คือเกี่ยวกับปฏิทินนะครับของบอนไซนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวปฏิทินเนี่ยน่าจะเป็นไม้ในแถบยุโรปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีข้างล่างเป็นอินเด็กซ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในงานในบอนไซนะครับโอเคเปิดเข้ามาดีกว่านะครับ How tree go นะครับก็คือผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับก็คือต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตอย่างไรนะครับเขาก็จะบอกส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้นะครับเป็นภาพลายเส้นนะครับเป็นภาพเส้นนะครับขาวดำนะครับช่วงนี้ยังไม่มีสีนะฮะเขาก็จะบอกว่าลักษณะการเจริญเติบโตของไม้เนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะของใบนะครับลักษณะของลำต้นรูปทรงต่างๆนะครับนี่ฮะบอกค่อนข้างละเอียดมีเมล็ดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น The Art of Bonsai นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับการที่มาที่ไปของบอนไซว่ามายังไงไปยังไงนะครับนี่ก็เราก็ดูภาพประกอบไปนี่ครับภาพสวยดีนะฮะเริ่มมีภาพสีมาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของสไตล์ต่างๆนะครับของบอนไซก็มีลายเส้นให้ดูนะครับก็มีชื่อเรียกสไตล์ต่างๆแล้วมีรูปทรงให้ดูนะฮะ
นี่นะครับมีทั้งแบบเอ็นแบบตกกระถางนะครับทรงต้นทรงลู่ลมนะฮะมีเกาะหินนะครับนี่ฮะมีสวนป่านะครับฝั่งนี้นะฮะนี่มีตัวอย่างเป็นภาพของต้นจริงให้ดูด้วยนะครับนี่ฮะภาพค่อนข้างโอเคนะครับชัดเจนดีแล้วก็มีลายเส้นให้ดูมีวิธีการนะครับอย่างเงี้ยการวางสวนป่าทำยังไงครับเล่มนี้โอเคอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ในการเป็นอยู่ของบอนไซนะครับอันนี้ก็เป็นการเพาะเมล็ดนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูผมไปเร็วนิดนึงแล้วกันครับนี่บอกลักษณะวิธีการเห็นไหมครับเขาจะมีการมีภาพเล่าเรื่องนะครับซึ่งภาพเล่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับใส่ดินเข้าไปในโหลนะครับใส่เมล็ดเข้าไปเติมดินผมเข้าไปนะครับก็มีบอกชั้นแต่ละชั้นของดินของเมล็ดด้วยนะครับนี่ก็มีการเพาะอีกแบบนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นไม้ของทางฝั่งยุโรปนะครับซึ่งบางอย่างเราก็อาจจะเอามาปรับใช้กับไม้บ้านเราได้เหมือนกันนะครับมีภาพจริงแล้วก็สลับเป็นภาพลายเส้นนะครับนี่ครับนี่เป็นโรงเรือนเนาะเป็นหลังจากเพาะแล้วก็น่าจะบอกถึงวิธีการดูแลหลังการเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดมาก็เป็นการชำนะครับเป็นการปักชำก็มีภาพสีที่ชัดเจนนะครับคนทำนี่ก็น่าจะเป็นคนเขียนนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าเขานะครับให้ผมพาดูนะครับนี่เขาก็จะบอกวิธีการตัดนะครับในการตัดมาช้ำเนี่ยควรจะตัดขนาดเท่าไหร่ตัดใบออกยังไงมีการแบบใส่ตัวผงตัวนี้นะครับผมเห็นบ่อยนะตัวผงตัวนี้แต่ว่าที่บ้านเราไม่ค่อยมีที่บ้านเราจะเป็นเหมือนเป็นน้ำน้ำนะครับเป็นน้ำยาแต่ว่าของเขาจะเป็นผงๆนะฮะนี่ก็ไปตัดมาจากต้นแล้วก็มาชำนะครับก็มีภาพประกอบลักษณะการโน้มกิ่งแล้วก็โน้มลงมาฝังไว้ที่ดินนะฮะเอาไม้เสียบกดเขาลงมาแล้วก็เอาดินขบนะครับก็เขาก็จะแตกรากออกมานี่มีภาพลายเส้นให้เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นการตอนนะครับตรงนี้ไปก็จะเป็นการตอนกิ่งนะฮะนี่ก็มีการตอนให้ดูหลายแบบนะครับดูจากภาพนี้ก็สามารถทำตามได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการเสียบยอดนะครับนี่ก็เสียบยอดเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามไปนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคขอข้ามมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเทรนนิ่งบอนไซนะครับก็คือการดูแลตัดแต่งนะครับบทนี้ผมชอบมากผมชอบเปิดดูนะครับว่าวิธีการทำเขาทำอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่เลื่อยตรงนี้ออกกิ่งนี้ไม่เอาอะไรกิ่งที่มันเสียแล้วตัดออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเก็บแผลให้ดูนะครับเก็บแผลเสร็จแล้วก็ต้องทายาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะชอบดูตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงเบสิกนี่ผมคิดว่าผมทำได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยก็ต้องมาดูบ่อยๆเพื่อที่เวลาเราเอาไปทำคลิปเวิร์กช็อปเนี่ยผมจะได้อ้างอิงได้ว่าทำยังไงเนี่ยนะครับวิธีการตัดฟอร์มว่าเราต้องตัดขนาดไหนเนี่ยครับเขาก็ทำให้ดูนะครับนี่นะครับปึ๊บมาเรื่อยๆนะครับนี่ให้ดูหน้าคนทำนิดหนึ่งนี่นะครับคนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นคนเขียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้ใต้คำบรรยายนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเขานั่นแหละนะฮะนี่ก็มีวิธีการเข้าลวดวิธีการดึงเขาก็จะมีเครื่องมือนี้จริงๆที่บ้านเราก็มีขายนะครับขอไปไวนิดนึงแล้วกันนี่เข้าลวดนะครับเป็นเบสิกก็เป็นวิธีการพันลวดนะครับเล่มนี้ดีนะครับค่อนข้างดีเลยนี่วิธีการ
ทำให้โคนถ่ายนะครับเอาลวดมามัดไว้ตรงโคนนะครับแล้วก็ให้เขาขยายตัวให้เขาบวมตรงโคนนั่นเองนะก็เป็นเทคนิคของเขาอ่ะนะครับมาถึงการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับการเหมือนที่ผมทำให้ดูในคลิปเวิร์กช็อปนะครับก็มีการใช้ตะข่ายรองก้นล็อกลวดให้ติดกับกระถางนะครับนี่ก็เป็นเบสิกนะฮะครับการเขี่ยดินออกนะฮะครับโอเคมาต่อกันที่การให้น้ำนะครับเล่มนี้เขาจะบอกวิธีการให้น้ำด้วยนะครับจากการให้น้ำแล้วก็มาการให้ปุ๋ยนะครับก็เขาก็จะบอกชนิดของปุ๋ยต่างๆนะครับโอเคเล่มนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเบสิกที่ดีสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นบอนไซเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้น่าจะช่วยท่านได้นะฮะโอเคมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับตอนท้ายๆของเล่มเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบอนไซนะครับให้เราได้ศึกษานะครับนะฮะมีคำศัพท์หลายๆคำนะครับผมยกตัวอย่างคำง่ายๆแล้วกันที่ผมใช้เคยใช้นะครับอย่างคำว่าจินนะครับตัว J ตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคการสร้างซากนะครับให้เหมือนกับธรรมชาตินะครับสร้างซากบอนไซจากเหมือนการแกะซากไม้อะไรประมาณนี้นะครับคือจินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นอินเด็กซ์ก็คือเป็นเหมือนกับคำที่เขาใช้อ้างอิงที่อยู่ในเล่มนะครับเขาจะมีหมายเลขหน้ากำกับเอาไว้นะฮะโอเคเล่มนี้ดีมากนะครับชอบมากสำหรับผมนะครับชอบมากเลยเนี่ยไปเข้าปกไว้ด้วยเนี่ยนะครับก็เปิดดูบ่อยเหมือนกันนะครับของผมเวลาทำไม้บางทีเราอาจจะหลงลืมบางจุดนะครับเวลาทำบอนไซเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมาชอบมาเปิดดูก่อนที่จะไปทำให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าจุดไหนที่เราพลาดไปหรือเปล่าลืมไปหรือเปล่าบางทีแบบข้อมูลอาจจะไม่ตรงหรือขัดแย้งกันกับข้อมูลที่เคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาย้อนเปิดดูเบสิกตรงนี้กันก่อนนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นเบสิกนะครับไม่ใช่แบบขั้นแอดวานซ์อะไรนะฮะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยนะครับก็ผมก็แนะนำเลยหนังสือเล่มนี้แล้วถามว่าหาซื้อที่ไหนอันนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีขายที่ไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าของผมนี่คือสั่งจากร้านที่เขารับสั่งนะครับมันก็จะมีร้านใหญ่ๆอยู่ตามห้างตามอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเดินเข้าไปดูร้านที่เขาขายหนังสือต่างประเทศลองถามเขาดูว่าเขาสามารถที่จะสั่งมาให้ได้ไหมนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อบอนไซเบสิกนะครับเล่มสีฟ้านะครับข้างหน้าปกเป็นต้นโกโยมัตสึนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้กูบอนไซไลบรารีนะครับก็มาแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นบอนไซนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปหามาได้นะครับผมมีเล่มเดียวนะครับผมไม่ขายนะครับโอเคฮะวันนี้กูบอนไซไลบรารีก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับกับกูบอนไซไลบรารีแล้วก็หรือไปเจอกับกูบอนไซเวิร์กช็อปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ